ขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้เราทั้งหลายได้มารวมกันณที่นี้เพื่อจะไว้อาลัยรำลึกถึงดร.จารีตองคสุวรรณผู้เป็นที่เคารพรักด้วยการนมัสการพระเจ้าจากสดุดีบทที่90ข้อ1ถึง2ข้อ10และ12ความว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่อาศัยของข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมาก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลกำหนดปีของข้าพระองค์คือ70หรือสุดแต่เรื่องกำลังก็ถึง80แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่งานและความลำบากไม่ช้าก็สูญไปและข้าพระองค์ก็จากไปขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญาที่ประชุมถวายเพลงเทิดพระเกียรติบทที่149เข้าใกล้พระเจ้าเข้าไปเชิญที่ประชุมยืนค่ะประชุมนั่งค่ะ
อธิษฐานสรรเสริญขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระเจ้าโดยผู้ปกครองอาจารย์กู้ศักดิ์สารกิติพันธ์เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทยขอร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลกนี้ชีวิตพวกข้าพระองค์ที่อยู่ต่อหน้าจำพักพระองค์นั้นก็ล้วนแต่เป็นฝีพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ที่พระองค์ทรงโปรดมีพระประสงค์ให้กำเนิดเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้พระเจ้าที่ข้าพระองค์รักและเทิดทูนเพราะพระนามของพระองค์นั้นสมควรที่ข้าพระองค์จะสรรเสริญและโมทนาและขอบพระคุณเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมล้นไปด้วยความรักความเมตตาและก็ด้วยพระอานุภาพของความรักของพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดมีต่อพวกข้าพระองค์ทำให้พวกข้าพระองค์นั้นได้พร้อมจิตพร้อมใจกันมาร่วมในพระวิหารแห่งนี้เพื่อจะนมัสการเพื่อจะเทิดทูนเพื่อจะสรรเสริญพระองค์ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตพวกข้าพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดเมตตาประทานสันติสุขในชีวิตครอบครัวขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดเมตตาประทานหน้าที่การงานที่มีแต่ความมั่นคงขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดเมตตาประทานเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทมิตรสหายบรรดาญาติที่มีความจริงใจที่มีความเอื้ออาทรที่มีความเห็นอกเห็นใจที่มีความห่วงใยซึ่งกันและกันอยู่เสมอไม่ว่าข้าพระองค์นั้นจะมีความทุกข์ข้าพระองค์ก็จะขอบพระคุณพระองค์ไม่ว่าเมื่อข้าพระองค์มีความสุขข้าพระองค์ก็จะขอบพระคุณพระองค์ไม่ว่าเมื่อข้าพระองค์เจ็บปวดข้าพระองค์ก็จะขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์เป็นความหวังของข้าพระองค์เพราะพระองค์เป็นที่พึ่งพาของพวกข้าพระองค์และข้าพระองค์นั้นมีความเชื่อมั่นว่าแผ่นดินของพระองค์นั้นตรักเตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับดร.จารีตองคสุวรรณที่ท่านได้รักมากกว่าพวกข้ารักพระองค์จึงนำจิตวิญญาณของดร.จารีตไว้ในแผ่นดินของพระองค์ตามวาระที่เหมาะสมแล้วข้าแต่พระบิดาในค่ำคืนนี้ในพระวิหารอย่างนี้ขอพระองค์ทรงโปรดครอบครองอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมารบกวนเพราะพิธีนี้เป็นพิธีที่ข้าพระองค์นั้นมีความหมายและข้าพระองค์เชื่อมั่นว่าทุกคนที่เข้ามาในพระวิหารอย่างนี้เข้ามาด้วยพระพรแล้วก็จะออกไปด้วยพระพรเต็มล้นข้าพระองค์จึงอธิษฐานฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในการทรงนำทุกวาระในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้มีบทเพลงพิเศษมากมายเหลือเกินดร.จาริตองคสุวรรณเป็นผู้ที่รักเสียงเพลงนี้มากแม้ในช่วงสุดท้ายท่านก็ปรารถนาที่จะได้ยินบทเพลงจากสมาชิกคริสตจักรและพี่น้องที่ไปเยี่ยมเยียนท่านนั้นวันนี้จะมีเพลงพิเศษในช่วงนี้คือเพลงจนกว่าวันนั้นโดยคณะนักร้องคริสตจักรวัฒนา
กล่าวประวัติดร.จารีตองคสุวรรณโดยดร.เมตตาองคสุวรรณผู้ปกครองดร.จารีตองคสุวรรณเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคมคริสตศักราช1937ที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นบุตรีคนที่สองในจำนวนทั้งหมด7คนของนายประโยชน์และนางรวมวรสิริได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดรักษนารามและโรงเรียนวัดต้นสนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอรุณประดิษฐ์และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวันและประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาเอกจาก Illinois State University สหรัฐอเมริกาได้สมรสกับนายกำจรองคสุวรรณเมื่อปีคริสต์ศักราช1964มีบุตรธิดา2คนคือทันตแพทย์หญิงจามรีตันไพฑูรย์ดิถีและนายรณวีองคสุวรรณมีหลานหนึ่งคนคือเด็กชายกวินตันไพฑูรย์ดิถีด้านประวัติการทำงานในปีคริสต์ศักราช1960ได้เริ่มเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษณโรงเรียนอรุณประดิษฐ์เพชรบุรี4ปีต่อมาในปีคริสต์ศักราช1964ได้เป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยในปีคริสต์ศักราช1970ได้เป็นหัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยในปีค.ศ. 1981ได้เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธุรการในปีคริสต์ศักราช1986ได้เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายการเงินและบุคลากรในปี1996ได้เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการและในปีคริสต์ศักราช1998ได้รักษาการผู้จัดการโรงเรียนอรุณประดิษฐ์เพชรบุรี1ปีต่อมาในปีคริสต์ศักราช1999ได้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและในปีคริสต์ศักราช2000ได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยก่อนที่ท่านจะเกษียณหลังจากนั้นท่านก็ยังทำกิจกรรมอย่างมากมายในปีคริสต์ศักราช 2003 ถึง 2004 ท่านเป็นประธานฝ่ายการศึกษาสมาคม YWCA กรุงเทพและในปีเดียวกันท่านได้เป็นอุปนายกที่1ของสมาคม YWCA กรุงเทพเช่นกันแต่ในปีคริสต์ศักราช 2005 ถึง 2010
ท่านได้เป็นกรรมการอำนวยการและกรรมการบริหารสหพันธ์สมาคม YWCA แห่งประเทศไทยและในปีคริสต์ศักราช 2005-2007 ท่านได้รับตำแหน่งเป็นนายกสมาคม YWCA กรุงเทพและในช่วงสุดท้ายช่วงปีคริสต์ศักราช 2005-2007 ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาของสมาคม YWCA กรุงเทพนอกจากนี้ท่านยังได้รับใช้สังคมอีกมากมายโดยสังเขปดังนี้ท่านได้เป็นกรรมการอำนวยการมูลนิธิเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติหรือ The Habitat ประเทศไทยเป็นกรรมการอำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาเป็นกรรมการสมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนทางด้านการรับใช้พันธกิจคริสตจักรท่านเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนภาษายูเนียน Union Language Schoolท่านเป็นผู้ปกครองและคณะธรรมกิจคริสตจักรวัฒนาเป็นกรรมการศึกษาสภาคริสตจักรในประเทศไทยภาคที่6กรุงเทพมหานครและเป็นประธานกรรมการอำนวยการและผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบำรุงวิทยาท่านเป็นประธานกรรมการอำนวยการและผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอรุณประดิษฐ์และตำแหน่งสุดท้ายที่ท่านทำก็คือเป็นกรรมการอำนวยการสำนักกลางนักเรียนคริสเตียนสุดท้ายนี้ผู้ปกครองดร.จารีตองคสุวรรณได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่5ชื่อเบญจมาภรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2534ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นผู้บริหารระดับมัธยมศึกษาประจำปีพุทธศักราช2545ของครุสภาและได้เข้ารับพระราชทานเข็มทองคำครุสภาพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2545ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักอนิรันดร์ที่พระองค์ทรงประทานให้กับท่านผู้ปกครองดร.จารีตองคสุวรรณตลอดชีวิตค่ะขอบคุณค่ะบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าจากครอบครัวและญาติมิตรในเพลงพักพิงในพระเจ้าจากพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28ถึง30พระเยซูทรงตรัสว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาคุณาจารีตองคสุวรรณผู้เป็นที่รักของพวกเราทุกคนท่านได้เป็นแบบอย่างในเรื่องของความเชื่อและการรับใช้พระเจ้าแม้ในขณะที่ท่านไม่สบายท่านก็ยังดำริว่าท่านอยากจะหายป่วยและอยากจะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วครอบครัวของเรามีงานแต่งงานญาติพี่น้องลูกหลานมากันมากมายท่านเรียกข้าพเจ้าและญาติอีกท่านหนึ่งขอให้รวบรวมสมาชิกในครอบครัวองคสุวรรณมาถวายเพลงแด่พระเจ้าที่คริสตจักรวัฒนาแห่งนี้หนึ่งปีผ่านไปพันธกิจอันนี้ก็ยังไม่สำเร็จแต่วันนี้พวกเราลูกหลานองคสุวรรณถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งพวกเราจะมาทำให้ความปรารถนาของคุณาจารีตองคสุวรรณได้สำเร็จครบบริบูรณ์ขอให้คุณาจารีตหลับให้สบายพวกเราเชื่อว่าเมื่อเรามอบชีวิตและดำเนินชีวิตอยู่ในร่มพระคุณความรักของพระเจ้าพระองค์จะทรงคุ้มครองเป็นโล่เป็นกำบังเป็นที่พักพิงให้เรา
แล้วเราจะเจอกันในเมืองบรมสุขเกษมค่ะเมื่อดร.จารีตองคสุวรรณดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาจารย์ได้ให้การสนับสนุนการขับร้องเพลงประสานเสียงเป็นอย่างมากซึ่งรับช่วงต่อจากท่านดร.สิงโตจางตระกูลท่านได้ส่งเสริมคณะนักร้อง BCC Glee Club อันเป็นคณะนักร้องชายล้วนให้ได้พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ท่านได้นำคณะนักร้องไปขับร้องเพลงที่จังหวัดต่างจังหวัดนอกจากนั้นก็เป็นต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศจีนในสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งนักร้องของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยก็ได้รับประสบการณ์อย่างมากมายในเวลานั้นและวันนี้ทุกคนมาด้วยหัวใจที่จะร้องเพลงให้คุณครูที่เรารักในเพลง Amazing Grace และหลังจากนั้นจะเป็นคณะนักร้องครูในเพลง
Beyond the Sunset Oh,
พี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนและทรงคืนพระชนแล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ขอพระเจ้าได้รับเกียรติจากบทเพลงทั้งหมดที่ร้องนะคะพระธรรมปัญญาจารย์บทที่1ข้อ1ถึง2ถ้อยคำของปัญญาจารย์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดกษัตริย์ในเยรูซาเล็มปัญญาจารย์กล่าวว่าอนิจจัง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 สารพัดอนิจจังฮิบรูบทที่13ข้อ8พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้และเวลาวันนี้และต่อๆไปเป็นนิจการเผยพระวจนะโดยศาสนาจารย์ดร.บุญรัตน์บัวเย็นประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยในนามของคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทยและในนามของมวลสมาชิกของสภาคริสตจักรในประเทศไทยขอร่วมอาลัยรักกับครอบครัวองคสุวรรณในการที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงรับอาจารย์จารีตไปจากครอบครัวขอบคุณสำหรับโอกาสที่จะนำพระวจนะของพระเจ้ามาเป็นพระพรสำหรับเราทั้งหลายในวาระที่สำคัญนี้ข้าพเจ้าจะพูดในหัวข้อทำไมอนิจจังอนิจจังทำไมก่อนที่เราจะใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าขอราทูลขอการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์เพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระนามยิ่งใหญ่ของพระองค์เนื่องด้วยชีวิตของผู้รับใช้ผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงรับให้ไปอยู่กับพระองค์ขอทรงโปรดให้เวลาต่อไปนี้ที่ข้าพระองค์จะใคร่ครวญถึงสัจธรรมของพระองค์ได้เป็นเวลาแห่งพระพรสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายโดยการทรงนำที่มาจากพระองค์ทั้งการแบ่งปันการเผยวจนะ
การที่จะเปิดใจรับฟังและใคร่ครวญขอให้ทั้งสิ้นนี้ได้เป็นที่พอพระทัยและได้เป็นพระราชกิจของพระองค์ทรงกระทำท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระวจนะที่เราได้ฟังเมื่อกี้นี้อาจจะไม่ได้ทันได้ตั้งตัวแต่เป็นพระธรรมสองตอนตอนแรกจากพระธรรมปัญญาจารย์และตอนที่สองจากพระธรรมเฮบรูเป็นคริสตธรรมคัมภีร์คัมภีร์สองข้อนี้เป็นคำถามและคำตอบคำถามก็คือทำไมอนิจจัง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 ทำไมทุกสิ่งอนิจจังแล้วก็มีคำตอบในพระธรรมฮีบรูบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนอยู่เมื่อวานนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจในความเข้าใจของข้าพเจ้ามีคำพูดที่ข้าพเจ้ามักจะใช้บอกว่า every exit has an entrance ทุกทางออกมีทางเข้าส่วนมากเรามักจะมองว่าทุกทางเข้ามีทางออกแต่ชีวิตในโลกนี้ทุกทางออกมีทางเข้าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้าทางเข้านั้นไหมได้รับทราบว่าเมื่อคืนนี้คืนที่ผ่านมาศิริบาลดร.ศึกษาได้พูดถึงเรื่องของทางออกจากโลกนี้เพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกับที่กำลังจะพูดถึงว่า every exit has an entrance หัวข้อที่ข้าพเจ้าตั้งทำไมอนิจจังอนิจจังทำไมมีความสำคัญเนื่องจากว่าเราพบในสัจธรรมว่าโลกนี้เป็นอนิจจังและเราก็พบในสัจธรรมของพระเจ้าอีกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นนิรันดร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังพูดถึงนี้กำลังพูดถึงสองมิติแห่งชีวิตของมนุษย์สองมิติแห่งชีวิตของมนุษย์มิติหนึ่งเราเรียกว่ามิติอนิจจังอีกมิติหนึ่งคือมิตินิจจังหรือมิตินิรันดร์อันนี้จังมีความตายเป็นคำตอบนิรันดร์มีชีวิตเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดถึงด้วยคำถามว่าทำไมโลกนี้จึงดำรงอยู่ในความอันนี้จังทำไมอันนี้จังความจริงเราอยู่ในโลกนี้เราแทบจะมองไม่เห็นสภาพอนิจจังถ้ามุดพูดถึงโลกกว้างโลกแผ่นดินโลกเพราะเราทั้งหลายต่างทราบว่าโลกนี้มีอายุมาประมาณ 3,500 ล้านปี 3,500 ล้านปีนี่เป็นยิ่งใหญ่และเราก็เห็นความยิ่งใหญ่ที่อยู่ในโลกนี้มหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่แผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ทุกสิ่งยิ่งใหญ่แต่เวลาเดียวกันในท่ามกลางความยิ่งใหญ่แล้วก็อายุยาวนานมา 3,500 ล้านปีเราก็ยังคงสัมผัสอยู่กับความอนิจจังที่มันเกิดขึ้นภายในโลกเราเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งใกล้ตัวและห่างตัวเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเราเห็นเป็นการเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทรเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของมหาแผ่นดินตลอดเวลา 3,500 ล้านปีเราตระหนักว่าโลกของเราเปลี่ยนแปลงมีอนิจจังเกิดขึ้นและที่สำคัญที่สุดเราพบว่ามนุษย์เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกเราจึงเป็นอนิจจังจริงอยู่เราอาจจะไม่เข้าใจทุกสิ่งในจักรวาลแต่เราทำความเข้าใจในส่วนที่เป็นโลกของเราหรืออย่างน้อยที่สุดที่เกี่ยวข้องกับตัวเราได้เราถามได้ว่าทำไมโลกนี้อนิจจังหรือจะให้ตรงๆก็คือถามว่าทำไมตัวข้าพเจ้าจึงอนิจจังท่านปัญญาจารย์ที่เราได้ฟังเมื่อกี้นี้ที่เป็นคำถามเมื่อกี้นี่นะครับท่านใช้ทั้งชีวิตใช้ความมั่งคั่งมากที่สุดของท่านบอกว่ามั่งคั่งยิ่งใหญ่
มากกว่าคนทั่วแผ่นดินเป็นผู้ที่เปลืองปราดด้วยวิชาการด้วยปัญญาแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่ครอบครองรุ่งเรืองในแผ่นดินอิสราเอลใช้ทั้งชีวิตของท่านทุกสิ่งที่ท่านมีเพื่อที่จะค้นหาความเป็นอมตะนิรันดร์กาลของความเป็นมนุษย์แล้วท่านก็สารภาพออกมาว่าทุกสิ่งทั่วใต้ฟ้าอนิจจังเพราะฉะนั้นแค่ข้อเดียวที่ท่านพูดไว้ในข้อปัญญาจารย์บทที่1ข้อ2บอกว่า5อนิจจังย้ํา5ครั้งอนิจจั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 งทุกสิ่งอนิจจังและเราทั้งหลายอยู่ท่ามกลางความเป็นอนิจจังนี้มนุษย์เราถูกแวดล้อมด้วยความเป็นอนิจจังและตัวเองก็เป็นอนิจจังสิ่งที่เราพบในสัจธรรมของพระเจ้าในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่3ข้อ22เป็นพระดำรัสของพระเจ้าที่ตรัสเกี่ยวกับมนุษย์ที่เข้าสู่ความเป็นอนิจจังพระเจ้าตรัสว่าบัดนี้อย่าปล่อยให้เขายื่นมือไปหยิบผลละไม้แห่งชีวิตมากินแล้วมีอายุยืนชั่วนิรันดร์พระดำรัสนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่มนุษย์ละเมิดคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้าห้ามบอกว่าอย่ากินผลไม้ต้นนี้แล้วมนุษย์ก็ละเมิดกินผลไม้ต้นนี้มันน่าเจ็บใจถ้าเป็นพระเจ้าต้นอื่นเป็นหมื่นเป็นแสนกินได้เลยแต่ต้นนี้ขอไว้อย่ากินแล้วมนุษย์ก็กินต้นนี้แหละแสดงว่าเขาเชื่อตัวเองมากกว่าที่เชื่อพระเจ้าและเขาก็ได้ทรยศพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเขากินต้นผลไม้ที่ต้องห้ามเขาจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกินผลไม้แห่งชีวิตถ้าเราจะดูตรงนี้เราจะเห็นเจตนาของพระเจ้าว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นนิรันดร์ให้เป็นนิรันดร์ให้เป็นอมตะปลูกต้นไม้อีกต้นหนึ่งไว้เป็นต้นไม้แห่งชีวิตกินแล้วเขาจะมีชีวิตนิรันดร์แล้วก็ปลูกอีกต้นหนึ่งเป็นต้นไม้แห่งการทดลองว่าเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าไหมและเขาก็ไปกินต้นไม้แห่งการทดลองละเมิดพระเจ้าพระเจ้าถึงบอกว่าบัดนี้อย่าปล่อยให้เขายื่นมือไปหยิบผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตมากินแล้วมีอายุยืนชั่วนิรันดร์มนุษย์เข้าอยู่ในภาวะของความเป็นอนิจจังทีนี้เราพ่อบีนี้มาพูดไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนหรือเราทั้งหลายทุกคนมีข้ออ้างและสบายมากถ้าเราทำผิดอะไรทำชั่วอะไรเราก็อ้างบอกว่าเออเนี่ยเพราะอาดัมอีวาเพราะมนุษย์คู่แรกทำผิดไว้ทำบาปไว้เหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงทำผิดทำบาปข้าพเจ้ายกตัวนี้ขึ้นมาไม่ได้ต้องการที่จะเป็นข้ออ้างของตัวเองว่าที่ข้าพเจ้าเป็นคนบิดคนบาปข้าพเจ้าเป็นอนิจจังทุกวันนี้เพราะเขานั่นแหละเพราะมนุษย์คู่แรกนั่นแหละละเมิดพระเจ้าเลยทำให้ข้าพเจ้าต้องอยู่อย่างนี้ไม่เลยเมื่อเอายกพระวจนะนี้ขึ้นมาต้องการที่จะมองดูตัวเองว่าจริงๆแล้วเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เรามีโอกาสเหมือนกับอาดัมอีวาเรามีโอกาสที่จะทำดีเรามีโอกาสที่จะทำชั่วและคำสอนที่พระเจ้าสอนไว้ก็คือถ้าทำชั่วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าทำดีอะไรจะเกิดขึ้นและเราก็มักจะเลือกในสิ่งที่ชั่วมากกว่าสิ่งที่ดีซึ่งอาจารย์เปาโลได้สารภาพออกมาท่านบอกว่าโอ้ยใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากกายแห่งความตายนี้ข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะทุกครั้งที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะทำดีความปรารถนาชั่วในใจข้าพเจ้าก็ออกมาต่อสู้แล้วส่วนมากความปรารถนาชั่วที่มาทีหลังเนี่ยมักจะชนะมักจะชนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินพระวจนะของพระเจ้าอย่างนี้เราก็จะต้องพูดถึงตัวเองมองดูตัวเองไม่ได้ไปกล่าวโทษบรรพบุรุษไม่ได้ไปกล่าวโทษมนุษย์คู่แรกว่าถ้าเขาไม่ทำผิดป่านนี้เราก็คงเป็นคนที่มีชีวิตนิรันดร์แล้วไม่ใช่อย่างนั้นอยากจะให้เราได้สัมผัสกับความเป็นจริงแห่งชีวิตความเป็นมนุษย์ของเรา
ว่าเราทั้งหลายอยู่ในภาวะของอนิจจังมีชีวิตอยู่ในมิติของอนิจจังและอนิจจังนี้จะนำไปสู่ความตายความพินาศการสูญสิ้นแต่ว่าอนิจจังเป็น exit อนิจจังเป็น exit เป็นทางออกอย่างหนึ่งกับชีวิตของมนุษย์คือเราอาจจะไปถึงความตายฝ่ายร่างกายแต่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าถ้าเราถามอีกคำถามหนึ่งสำหรับตัวเองเรารู้ว่าโลกนี้เป็นอนิจจังรู้ว่าตัวเองอยู่ในอนิจจังและตัวเองเป็นอนิจจังให้เราถามคำถามอีกคำถามหนึ่งว่าแล้วอนิจจังทำไมแล้วอนิจจังทำไมถ้ารู้ว่ามันเป็นอนิจจังแล้วจะอยู่ในอนิจจังทำไมทำไมไม่หาหนทางว่ามีหนทางไหมที่เราจะพ้นจากอนิจจังในคัมภีร์ของคริสตศาสนามีคำตอบในคัมภีร์ของคริสตศาสนามีคำตอบสิ่งที่มีคำตอบที่นี่ก็คือตอบต่อคำถามที่ว่าแล้วข้าพเจ้าจะพ้นจากอนิจจังนี้ได้ยังไงข้าพเจ้าจะพ้นจากอนิจจังนี้เข้าไปสู่ชีวิตที่เป็นอมตะนิรันดร์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราถามตัวเองว่าแล้วอมตะอนิจจังทำไมก็แสวงหาที่จะไปสิ่งแรกที่จะทำให้เราทั้งหลายเข้าสู่ภาวะพ้นจากภาวะอนิจจัง exit แล้วเราก็เข้าไปสู่ entrance คือทำความเข้าใจเป็นเบื้องต้นว่าเราอยู่ในภาวะอนิจจังและชีวิตของเราความเป็นอนิจจังของเราคืออย่างไรนี่เป็นข้อแรกสิ่งแรกก็คือทำความรู้จักตนเองทำความรู้จักตนเองว่าข้าพเจ้าคือผู้ใดข้าพเจ้าไม่ใช่มนุษย์ข้าพเจ้าไม่ใช่เทวดาข้าพเจ้าไม่ใช่ทูตสวรรค์ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ข้าพเจ้าคือมนุษย์ธรรมดาคำว่ามนุษย์ธรรมดามีคำอธิบายมนุษย์ธรรมดาก็คือมนุษย์ที่ละเมิดต่อพระเจ้าละเมิดต่อเพื่อนบ้านละเมิดต่อตนเองเราเป็นอนิจจังเพราะว่าเราอยู่ในชีวิตท่ามกลางความเป็นอนิจจังของโลกและเราก็ว่ายวนหลงอยู่ในความเป็นอนิจจังของโลกถ้าเราไม่ได้มองตนเองตรงนี้เราจะหาทางออกไม่ได้เราต้องพบตนเองเป็นเบื้องแรกว่าณเวลานี้ข้าพเจ้าอยู่ในวังวนของอนิจจังจะต้องพบเหมือนกับที่ปัญญาจารย์พบว่าใต้ดวงอาทิตย์ทุกอย่างอนิจจังเราจะต้องพบสัจธรรมเหมือนอาจารย์เปาโลว่าโอ้อนิจจังชีวิตของข้าพเจ้าต้องพินาศแล้วเพราะอนิจจังอยู่ในข้าพเจ้าถ้าเราไม่พบจุดนี้นะครับพี่น้องเราจะไม่มีทางที่จะไปพบ entrance ทางเข้าสู่ความเป็นอมตะในชีวิตของเราประการที่สองเมื่อพบว่าตนเองอยู่ในอนิจจังเป็นเหตุของอนิจจังหรือว่ายวนอยู่ในอนิจจังคำถามที่เราถามไปแล้วอนิจจังทำไมคือมีความปรารถนาที่จะออกจากอนิจจังนี้แล้วถ้ามีความปรารถนาที่จะออกแล้วไปไหนในพระวจนะพระธรรมฮีบรูที่ยกมาในคืนวันนี้บทที่13ข้อ8เป็นคำตอบที่แน่นอนจากคริสตธรรมคัมภีร์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเหมือนเดิมในเวลาวานนี้และเวลานี้และต่อไปเป็นนิจการ Jesus Christ is the same yesterday today and foreverเราพบในพระวจนะของพระเจ้าว่ามีผู้หนึ่งที่ดำรงอยู่ในสภาวะนิรันดรไม่เปลี่ยนแปลงทั้งเมื่อวานนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจคือองค์พระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นความหวัง
ของมนุษย์ที่อยู่ในอนิจจังที่ต้องการที่จะจบความเป็นอนิจจังที่ถามคำถามว่าทำไมอนิจจังแล้วอนิจจังทำไมเมื่อพบทางออกแล้วยังจะอยู่ในอนิจจังทำไมทำไมเราไม่ไขว่คว้าเราไม่ทำไมไม่เปิดใจเปิดทางให้กับชีวิตของตนเองที่จะไปถึง entrance ที่จะเข้าสู่ความเป็นอมตะนิรันดร์การพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ14ได้กล่าวว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ไม่ทรงปรารถนาที่จะให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลยความปรารถนาหรือพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราทั้งหลายที่ถือว่าเป็นผู้เล็กน้อยเหล่านี้ไม่ต้องการที่จะให้เขาสักคนหนึ่งต้องพินาศไปในอนิจจังแต่ต้องการให้เขากลับสู่สภาพที่พระองค์สร้างเขาตามพระประสงค์ของพระองค์ตั้งแต่แรกคือตั้งใจจะให้เขาเป็นนิรันดร์พระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16บอกชัดเจนในแผนการของพระเจ้าที่จะช่วยผู้เล็กน้อยเหล่านี้ของพระองค์ที่จะไม่ให้พินาศเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เราจึงมีคำตอบสำหรับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถามตัวเองวันนี้พี่น้องว่าทำไมอนิจจังอนิจจังทำไมถ้าเราถามอย่างนี้แสดงว่าเราเป็นคนนั้นที่มีความปรารถนาที่จะพ้นจากสภาวะอนิจจังและเข้าสู่สภาวะที่เป็นนิรันดร์ที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เราเป็นวันนี้เป็นวันที่เรารำลึกถึงผู้ที่เรารักผู้ที่เราเคารพไม่เฉพาะแต่ครอบครัวองค์กสุวรรณแต่ท่านเป็นที่รักเป็นที่เคารพของพวกเราทั้งหลายทุกคนที่อยู่ที่นี่และหลายคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะชีวิตของท่านอย่างน้อยที่สุดในความเข้าใจของข้าพเจ้าก็คือเป็นชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงบัดนี้ท่านได้ exit จากความเป็นอนิจจังและท่านได้ enter the entrance ในแผ่นดินของพระเจ้าเรียบร้อยนั่นเป็นความปรารถนาความใฝ่ฝันของเราทั้งหลายทุกคนที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราจะเข้าสู่ทางเข้าแห่งนั้นและเราจะต้องพบกันที่นั่นในแผ่นดินของพระเจ้าถ้าเรายังสงสัยในตัวเองถามตัวเองทำไมอนิจจังอนิจจังทำไมขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเสริมกำลังเราอาเมนโอกาสกล่าวคำไว้อะไรดร.จริตองคสุวรรณโดยผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยดร.วรนุชตรีวิจิตรเกษมเรียนท่านประธานและผู้บริหารสภาคริสตจักรท่านประธานและกรรมการบริหารโรงเรียนครอบครัวองคสุวรรณเพื่อนๆปริญญาเอก Illinois State University ญาติสนิทมิตรสหายและครูและศิษย์เก่าแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านวันนี้พวกเราทุกคนมีความเสียใจและเสียดายจากการที่ดร.จารีตองคสุวรรณได้จากเราไปท่านเป็นผู้อำนวยการหญิงไทยคนแรกของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยที่ท่านจะได้เป็นผู้อำนวยการหญิงคนแรกแต่ด้วยพระคุณและความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความรู้ความสามารถของท่านท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานยึดหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนักวางแผนที่ดีมีแผนงานชัดเจนปฏิบัติงานเป็นระบบและพร้อมที่จะนำโรงเรียนก้าว
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของการปฏิรูปการศึกษาในเวลานั้นในฐานะที่ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับท่านตั้งแต่เป็นครูครั้งแรกที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษก็มีความประทับใจในความสามารถของท่านทั้งที่ท่านไม่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศแต่ท่านสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมครูและมีโอกาสได้ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการการวางระบบการเงินการบัญชีงานธุรการอีกทั้งการเตรียมและพัฒนาบุคลากรที่จะพร้อมที่จะเป็นผู้นำของโรงเรียนต่อไปท่านได้ฟื้นฟูกิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียงจัดตั้งวงเครื่องสายดนตรีสากลนอกจากนี้ท่านก็ยังได้ส่งเสริมกิจกรรมศาสนกิจของโรงเรียนอย่างจริงจังความสำเร็จจากการทำงานหนักของท่านปรากฏในรางวัลต่างๆที่นำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่โรงเรียนโดยตลอดท่านเป็นคนตรงปกป้องผลประโยชน์ของโรงเรียนตลอดเวลาด้วยบุคลิกภาพที่สง่างามและมีความยำเกรงในพระเจ้ามีความยุติธรรมเมตตาต่อผู้ร่วมงานท่านจึงเป็นที่เคารพรักของทุกคนและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้บริหารรุ่นต่อๆมาและการจากไปของท่านทำให้พวกเราอาลัยรักอย่างสุดซึ้งแต่ก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมที่ให้กับคนที่เชื่อในพระองค์ทุกคนและรับท่านไปในเวลาที่เหมาะสมก็ขอพระเจ้าทรงเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวองคสุวรรณญาติสนิทมิตรสหายและผู้ที่รักอาจารย์ทุกท่านจำเรียงถ้อยร้อยที่วจีหวานจากดวงมานต่างมาลีหลากสีสันต่างกลิ่นหอมปุบผาและดาวันเฉลิมขวัญผอ.ขอจำนันใช้ประสบการณ์ความรู้ผู้บริหารอุดมการณ์นั้นประจักษ์เป็นหลักขวัญทั้งภาคเพียรจัดการศึกษาค่าอนันต์ท่านมุ่งมั่นจนสำเร็จเจตนาอาจารย์ดร.จารีตองคสุวรรณคนขยันยุคปฏิรูปการศึกษานำเทคโนโลยีเสริมงานพัฒนาสมคุณค่าบริหารเด่นเน้นคุณธรรมชาว BCC ร่วมแสดงมุทิตาจิตกัลยาณมิตรทรงคุณเลิศประเสริฐล้ำภูมิใจในเกียรติประวัติชัดแจ้งนำสมดังคำดูค่าคนที่ผลงานเป็นผู้มีทั้งความดีและความเก่งแถมยังเคร่งจริยะมาตรฐานเป็นประทีปเจิดจรัสชัชวาลขอให้ท่านสุขสราญนิรันดร์เทอญอาจารย์เสรีชิตกุลประพันธ์ในนามครู BCC
อธิษฐานเผื่อครอบครัวองคสุวรรณหรือญาติพี่น้องโดยศาสนาจารย์สันติแดงเรือนรองศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนาขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นนิตพระบิดาที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของมวลมนุษยชาติชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงเป็นเจ้าของพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์ทั้งหลายขึ้นมาตามพระฉายาของพระองค์เพื่อให้ดำเนินชีวิตในความรักการเสียสละการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการประกอบความดีโมทนาพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานผู้ปกครองดร.จรีตองคสุวรรณอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่มีแบบวางแบบอย่างอันดีงามให้แก่กับพระองค์ทั้งหลายในการรักษาความเชื่อความรักการเสียสละในการเป็นนักการศึกษานักบริหารนักพัฒนาในการที่ท่านได้จากข้าพระองค์ไปอยู่กับพระองค์นั้นในความจากไปได้ยำความอาลัยและเศร้ามายังข้าพระองค์ทั้งหลายเวลานี้ข้างหลายทูลขอพระพรของพระองค์เพื่อผู้ครองกำจรองคสุวรรณบุตรสามีและบุตรธิดาหลานญาติทุกคนขอการทรงเร้าลมจิตใจที่มาจากพระองค์ขอแสงสว่างของพระเยซูคริสต์เจ้าทรงอยู่กับท่านนำหน้าประคับประครองในการดำเนินชีวิตโปรดอวยพรชีวิตการงานสุขภาพร่างกายและที่จะมีสันติสุขมีความเชื่อความหวังใจและที่จะรักษาความเชื่อไว้จนถึงวันสุดท้ายและจะมีโอกาสจะได้พบกับผู้เป็นที่รักอีกครั้งหนึ่งในบ้านของพระบิดาข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ครอบครัวนี้ที่จะเป็นพระพรไปสู่ชุมชนเป็นแสงสว่างสำแดงความดีงาม
พื่อผู้คนทั้งหลายจะได้สรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์โปรดไว้พรครับพระองค์ทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ญาติมิตรที่จะได้นำแบบอย่างอันดีงามของท่านอาจารย์มาประพฤติในความเชื่อความรักศรัทธาดังที่ท่านได้วางแบบอย่างไว้นั้นเพื่อทั้งหลายจะมีโอกาสพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งในวันสุดท้ายข้าพเจ้าทูลขอการทรงอวยพรการเล่าลมจิตใจนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนที่ประชุมถวายเพลงไทยนมัสการบทที่268มีสถานอันงดงามยิ่งที่ว่าที่ประชุมยืนค่ะไปจะเป็นพิธีจำลองการฝังโดยศาสนาจารย์ดร.ศึกษาเทพอารีศิษยาภิบาลของคริสตจักรขอเชิญที่ประชุมสดับฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณทรงกริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงเพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใดความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้นตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระเจ้าทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้นบิดาสงสารบุตรของตนฉันใดพระเจ้าทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นเพราะพระองค์ทรงทราบโครงร่างของเราพระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลี
วันเวลาของเขาเหมือนหญ้าเขาเจริญขึ้นเหมือนดอกไม้ในทุ่งนาลมพัดผ่านมันไปมันก็สูญเสียและสถานที่ของมันไม่รู้จักมันอีกแต่ความรักมั่นคงของพระเจ้านั้นดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์ต่อบรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์เพราะเรารู้ว่าถ้าเรือนดินคือกายของเรานี้จะพังทำลายเสียเราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานให้ที่มิได้สร้างด้วยมือมนุษย์และจะตั้งอยู่เป็นนิจในสวรรค์พระเยซูตรัสว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นได้มีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยขอที่ผู้ชุมที่จะร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงเป็นเจ้าของจักรวาลผู้ทรงสร้างโลกผู้ทรงสร้างข้าพงทั้งหลายและพระองค์ได้ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับข้าพงหลายโดยความเชื่อความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่ได้เสด็จมาในโลกนี้เพื่อสิ้นพระชนม์ไถ่บาปข้าพงศ์หลายบนไม้กางเขนและในวันที่3พระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นจากความตายและพระองค์สถิตอยู่ณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาเจ้าทรงอธิษฐานเพื่อข้าพงศ์ทั้งหลายปรารถนาที่จะให้ข้าพงศ์ทั้งหลายนั้นได้กลับเป็นลูกของพระองค์เป็นประชากรของแผ่นดินของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าในค่ำคืนวันนี้ข้าพงศ์หลายพร้อมใจที่จะมาในพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อไว้อาลัยการจากไปอยู่กับพระองค์ของผู้ปกครองดร.จารีตองคสุวรรณขอพระองค์ทรงโปรดที่จะนำพาข้าพงศ์หลายได้เห็นสัจธรรมผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระองค์และให้ชีวิตของข้าพงศ์หลายได้มีโอกาสใคร่ครวญถึงสัจธรรมที่เป็นธรรมชาติของข้าพงศ์ทั้งหลายเองข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ขอการทรงนำในพิธีจำลองการฝังที่ข้าพงศ์หลายจะล้ำลึกถึงการจากไปและข้าพงศ์หลายรู้ว่าเมื่อเรือนดินของข้าพงศ์หลายจะถูกทำลายในวันหนึ่งต่อไปในอนาคตข้าพงศ์หลายจะมีที่พักอาศัยอันถาวรก็คือพระสวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพงศ์หลายขอขอบพระคุณพระองค์ขอทรงนำข้าพงศ์หลายต่อไปกราบทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหลับไปในพระเยซูมีพรเหมือนดังคนเหนื่อยทอดตัวลงนอนจะตื่นเมื่อใดน้ำตาไม่มีศัตรูผู้ใดไม่อาจราวีหลับไปในพระเยซูใคร่ถึงเมื่อเป็นเมื่อตายทรงเป็นที่พึ่งร่างข้าจะนอนจนทั้งลงมาร้องคืนแต่งใหม่นำสู่เมืองฟ้าเนื่องจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ได้ทรงรับจิตวิญญาณของมิตรสหายผู้ล่วงหลับไปในองค์ผู้เป็นเจ้าท่านผู้ปกครองดร.จารีตองคสุวรรณพวกเราจึงจำลองการฝังเรือนร่างของท่านมาฝังไว้เพื่อดินจะกลับเป็นดินเพื่อธุลีจะกลับเป็นธุลีเพื่อดวงยันของท่านจะกลับสู่สภาพอมตะนิรันดร์ต่อไปนี้จะเป็นพิธีวางดินและดอกไม้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่จะเดินออกทางด้านข้างเมื่อวางดอกไม้และดินในภาชนะแล้วจะเดินกลับเข้าที่นั่งเดิมตามทางเดินกลางนี้และโปรดอยู่ในความสงบรอการอธิษฐานขอพระพรโดยศาสนาจารย์ข้าพเจ้าผู้ประกอบพิธีขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทยศาสนาจารย์ศิษยาภิบาลครูศาสนาผู้ปกครองและมัคคณายกของคริสตจักรที่จะเป็นผู้ที่นำขบวนการวางดินและดอกไม้หลังจากนั้นก็
็จะเป็นวาระของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกรุณาเดินออกทางด้านข้างให้เป็นระเบียบและรักษาความสงบเป็นการให้เกียรติผู้ที่ล่วงหลับไปขอเรียนเชิญครับThank you.
ยังมีท่านผู้มีเกียรติท่านใดญาติสนิทมิตรสหายตลอดจนพี่น้องที่รักในพระคริสต์ที่ยังไม่ได้วางดินและดอกไม้ขอเรียนเชิญนี่คือวาระสุดท้ายวันนี้เป็นอันสิ้นสุดพิธีจำลองการฝังเรือนร่างของท่านผู้ปกครองดร.จารีตองคสุวรรณขอเชิญที่ประชุมยืนเพื่อจะรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์ตรีเอกานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะประทานพระพรการเล้าลมใจกำลังใจและการเสริมเรี่ยวแรงมาถึงญาติสนิทพี่น้องลูกหลานของผู้ปกครองดร.จารีตองคสุวรรณทุกท่านขอพระคุณความรักและความรอดที่จะมาถึงท่านผู้มีเกียรติขอการทรงนำของพระองค์ในการดำเนินชีวิตในศูนย์กลางแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าและเป็นการถวายพระเกียรติแด่องค์พระเจ้าที่จะมาถึงพี่น้องในพระคริสต์ที่รักนับแต่บัดนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนขอเชิญนั่งต่อไปจะเป็นโอกาสขอบคุณโดยคุณรณวีองคสุวรรณบุตรชายค่ะครับผมขอกล่าวแทนในนามของครอบครัวองคสุวรรณนะครับที่จะขอขอบคุณทุกท่านเบื้องต้นผมอยากจะขอบคุณเจ้าภาพนะครับที่ร่วมเป็นเจ้าภาพของทั้งวันที่11และวันที่12โดยวันที่11เนี่ยจะขอขอบคุณคริสตจักรวัฒนาทีมงานศิลปินสมาชิกโบสถ์ทุกท่านคณะทุกคณะนะครับที่มีส่วนร่วมแล้วก็อยากจะขอขอบคุณพี่จารึกนะครับที่ว่าช่วยผมในทุกๆอย่างเลยเพราะว่าจะขาดตกบกพร่องอะไรถามพี่จารึกจัดให้ได้หมดนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสมาคม YWCA นะครับที่เป็นเจ้าภาพในวันที่11นะครับที่พี่ลานทิพย์มากล่าวคำไว้อะไรให้คุณแม่นะครับซาบซึ้งมากครับส่วนในวันนี้วันที่12นะครับเจ้าภาพโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนผมอยากจะขอบคุณมากๆเพราะว่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณแม่รักมากเรียกว่าจะอยู่ในสายเลือดเลยครับ
รวมทั้งนักดนตรีไทยคณะนักร้องที่คุณแม่ชอบนะครับมาครับผมขอขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะครับที่นำโดยคุณหมอปลื้มนะครับที่ร่วมเป็นเจ้าภาพแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่ผมทำงานอยู่บริษัทเทคโนเซลและบริษัทอินเตอร์มาร์คนะครับเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกองแสงลามิน่าและเอ็กซ์ตาโคที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในวันนี้แล้วก็ได้นำน้ำดื่มมาช่วยนะครับที่ด้านหลังที่เราได้ทานกันครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คืออยากจะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับทั้งฝั่งพ่อและฝั่งคุณแม่ที่ได้เดินทางมาจากที่ต่างๆทั้งต่างประเทศในประเทศรวมถึงญาติพี่น้องของทางด้านภรรยานะครับก็เดินทางมาจากหลายๆจังหวัดนะครับมาร่วมมาช่วยในพิธีนี้นะครับขอขอบคุณทุกสถาบันทุกองค์กรที่มีส่วนร่วมในพิธีนี้นะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณรุ่นพี่รุ่นน้องศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับที่ได้มาเท่าที่เห็นมาเยอะมากพอสมควรนะครับถ้าจะให้กล่าวถึงทุกคนเนี่ยผมคิดว่าคืนนี้ทั้งคืนก็คงจะไม่จบเพราะว่ามีทุกท่านที่รักคุณแม่มากคุณแม่คงจะดีใจนะครับที่ว่ามีคนรักคุณแม่ขนาดนี้ครับก่อนจบในท้ายนี้เนี่ยผมอยากจะอ่านโครงสี่สุภาพที่พี่สาวทันตแพทย์หญิงจามรีได้แต่งเอาไว้นะครับให้คุณแม่แด่เธอผู้ปั้นโลกเป็นเปลกลั่นรักออกจากอกเทท่วมฟ้าไกวล่ากล่อมทะเลโลคลื่นกลางเกษียณสมุทรจ้าเจิดแจ้งแรงฝันกอดแก้วประดุดแก้วกลางสวงอบอุ่นไออาบดวงจิตอ้อนสัมผัสแผ่วเพียงสวงผสานโอบอ้าปากเอาอกป้อนอิ่มปลื้มเปรมใจคำใดจักถักถ้อยอธิบายความรักเกิดแต่สายเลือดสร้างจากคันจวบวันตายพอทดแทนหรือยิ่งใหญ่กว่าฟ้ากว้างกว่าพื้นแผ่นดินยินเสียงครวญหากแม้นหันมองคำหนึ่งคำเอ่ยครองครึ่งฟ้าน้ำตาปริ่มเนตรนองคราหนึ่งเจ็บบดร้าวกายล้าก่อนยิ้มกอดเราขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณทุกท่านครับกำหนดงานไว้อาลัยในวันพุธที่13มีนาคมคือวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 11:45 น.จะมีพิธีบรรจุร่างณห้องสันติสุขอาคารหมอเวลส์โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนและจะได้นำร่างไปยังสุสานแบปติสต์ที่หนองงูเหลือมจังหวัดนครปฐมเพื่อทำพิธีฝังต่อไปขอพี่น้องได้นำระเบียบการนี้นะคะซึ่งจะมีกำหนดการไว้ด้านหลังค่ะขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะเสร็จพิธีค่ะทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมอาหารว่างนะคะขอเชิญท่านที่ด้านหน้าท่านผู้ใดที่ประสงค์จะถ่ายรูปเชิญได้เลยนะคะ